เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่30มีนาคมที่ห้องประชุมสายสุรีจุติกุลคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่13โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เมตีอินประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยศึกษานิเทศผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและแขกผู้มีเกียรติกว่า 1,200 คนร่วมงานรองศาสตราจารย์ดร.เมตีอินประสิทธิ์กล่าวว่าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการสังคมเริ่มดำเนินโครงการในปี 2556เป็นการขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ที่เราทำมาต่อเนื่อง13ปีเนี่ยถือเป็นการขยายผลการใช้นวัตกรรมเพื่อจะใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21โดยเฉพาะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์อย่างที่ท่านอดีตอธิการบดีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเดิมเราเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยแค่ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอนนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งต้องทำต่อเนื่องซึ่งคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยท่านอดีตอธิการบดีและผมเนี่ยทำงานร่วมกันมากว่า15ปีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตรงนี้ด้านรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยกล่าวว่ากิจกรรมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ตระหนักถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของคณะศึกษาศาสตร์ด้วยการเป็นหน่วยงานหลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาตินับเป็นการทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาเราคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคนิคในการเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นมาทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งท่านคณบดีไมตรีนะซึ่งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนซึ่งคุกครีอยู่กับเรื่องนี้มานานมากแล้วน่าจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำเอานวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับครูว่าในการไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของประเทศบ้านเราเนี่ยทำอย่างไรเด็กจึงจะคิดสร้างสรรค์แล้วก็แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ในอนาคตทารวีกฤตชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชาแนลรายงาน